ดีตอนแรงๆพี่น้องมันนี่กับพามาหาอยู่หากินคือเขาครับมาดักหนูเรื่องบรรยากาศย้อนแรงๆครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเห็นได้พี่น้องดีวะบรรยากาศใส่ไปเกือบหมดแล้วครับนี่ห้อยพี่น้องเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิแป๊บนึงนี่ครับห้อยห้อยมันหากินทางนี่ครับทางแลนมันไปทางตามทางเลยครับนี่วางตรงซีเลยครับจังมาลุ้นกันครับปืนเสาะตัวบอกกับทุ่มสองทุ่มนี่ก็ย่างมาเบิ่งก่อนครับหามีตัวโอเคครับพี่น้องครับบ่ได้สัตว์ตอกเด้อแต่ว่าเอาปืนไอเอาไอโทรศัพท์ติดกับปืนผาครับตอนแรกว่าสิเป็นสัตว์ตอกผมพยายามดวงก่อนอันแรกจะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องครับรุ่นดวงน้ำกันครั้งแรกเฮ้ยเอามาใส่แล้วรอบนึงก็เป็นกลับครับรอบนี้เอาดวงมาซ้ำได้พี่น้องเป็นไรนิ่งเอามีโตครับมีโตพี่น้องเห็นบ่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 นี่ครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่นี่นี่มีตัวแล้วครับมีแต้มแล้วเห็นงี้บ่ได้สันตอกบ่ได้ยิงหนูเด้อพี่น้องใส่ดวงเรื่องนี้เด้อแต่ว่าผมเอาโทรศัพท์ติดกับไอ้ปืนผาครับไปเดี๋ยวไปรุ่นหลังอื่นต่อพี่น้องมาแล้ววันนี้นะครับรุ่นหลังต่อไปครับย้ำดวงก่อนจังไปสันตอกพี่น้องเห็นไหมโอ้เงียบพี่น้องเงียบเงียบเห็นปะเห็นปะครับนี่ครับตอกโอ้ดวงดูเหมือนตอกนะหลังที่สี่พี่น้องคือปะคือเก่าครับนั่งซีๆกะเห็นปะคือเก่าพี่น้องไปรุ่นล่างต่อไปล่างห้าครับใส่ใกล้ๆกันเลยโอ้แม่ใส่ใกล้ๆกันเลยพี่น้องนี่คือเก่าเดี๋ยวพี่น้องมันต้องขาวแน่นอนสวัสดีครับผมครับมื้อนี้จุดสูกอ่ะสภาพพี่ว่าน้องมาเทียบตอกพี่น้องลองเบิ่งว่าคือบ่ตอกนี่ครับตอกมีอยู่3คู่พี่น้องนี่ครับตอกสั้นมื้อนี้ตอกสั้น36เซนครับคู่นี้ดามดามพี่น้องดาม36เซนครับคู่นี้ถือมา3คู่ครับพี่น้อง มีติ๋วคู่นึงครับเดี๋ยวใส่ละนี่พี่น้องตอกติ๋วตอกติ๋วครับนี่ตอกติ๋วนี่ครับตอกติ๋วตอกติ๋วทิวไทโซ่เดี๋ยวจังมาลุ้นน้ำกันครับขั้นแรกลองตอกเนื้อก่อนความยาว36เซนเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับมานบ่ครับผมย้ำดวงต่อพี่น้องคือว่าให้กัดจากหนูทองขาวหรือจากหนูใหญ่พี่น้องลองเบิ่งใส่ล่ะดวงเขาอยู่ใส่นอกพี่น้องดวงอยู่ซ้ายดวงอยู่ซ้ายเอ้านี่ครับนี่คือเก่านี่คือเก่าครับไปลุ้นกันต่อครับไปพี่น้องลุ้นกันต่อครับในปลาผือ
คือว่าดวงอยู่สายบุตรล่ะเอานี่ความหากินครับรีวิวบางเลียงมึงดูต่างเลียนมันคือว่าเขาว่าย้ำพวกเขาพี่น้องย้ำพวกเขาเห็นป่ะครับเห็นป่ะโอ้นี่ครับย้ำพวกเขาครับไปเป็นรุ่นลังยืนต่อครับหลังลองสุดท้ายครับน้องหลังนี้เห็นห้อยละน้ำปลาเนี่ยพื้นจะก็เลยลองใส่เบิ้งครับมีตัวมีตัวดอกลองเบิ้งมันรุ่นน้ำกันครับใส่เนาะดวงดูใส่ให้ครับยังครับรุ่นหลังสุดท้ายใกล้ๆกันเราก็จังมาเบิ่งครับว่าสันตอกคือบ่ถ้ามีคลิปก็สิเอามาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสันตอกนะแต่น้องนักอยู่แถวใดน้องหลังสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตหาเด้อพี่น้องเด้อหลังสุดท้ายเอาเห็นแล้วครับมานี่ครับหลังสุดท้ายคือบ่สุดท้ายและท้ายสุดแต่นอเอาไงคือเก่าครับรุ่นมืออินเซาพี่น้องมาครับพี่น้องนี่ครับรอบแรกของผมนะอันนี้ของผมครับตัวหนูแม่งเบิ่งคนเหลื่อมมาหมาพี่น้องมันแน่นอนเนี่ยครับกับทีมงานเพิ่นมาเล่นน้ำครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นมาเล่นน้ำญาติพี่น้องกันเลยครับลูกพี่ลูกน้องกันญาติกันนี่ครับเสบียงเฮาก็อ้ายขาดบ่ได้เสบียงขาดบ่ได้แม่นบ่แม่นขาดบ่ได้เฮามาหาอยู่หากินน้ำปลาจังซี่ขาดบ่ได้ครับเสบียงต้องมีมาเด้อนี่เบิ่งครับเบิ่งตัวหนูอันนี้อันนี้แค่พยายามรอบแรกรอบแรกครับรอบแรกเดี๋ยวเปิดมันคือมันนี่มันแท้ตัวนี้นะเดี๋ยวคั่วกินตอนวิธีเฮ็ดเดี๋ยวสิไทยเบิ่งพี่น้องรับรองมื้อนี้ขมอำล้ำครับเพราะว่าเก็บผักกระเดามาแต่โรงงานก่อนเลิกงานน่ะเก็บมาหยอดห้องหยอดเอามาแกงใส่แซ่บแซ่บตอนนี้ทีมงานก็ไปหายามครับแล้วก็ไปสันตอกน้ำผมสันตอกมาอยู่ครับแต่ว่าเมาพี่น้องเรื่องของเรื่องซึมๆก็เลยไม่ได้ยินตัวหนูก็เลยเศร้าดีกว่าให้ทีมงานเขาไปสันดีกว่าครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดมักอ่ะมักสันตอกตอกทิวเตโซเจ้าของอาจจะเมาแต่ว่าตอกบ่เมาเด้อครับเข้าแน่นอนเพราะว่าเอาไปเทียบเบิ่งหลายรอบแล้วแน่นอนชัวร์สนใจกันติดต่อมาพี่น้องทักแชทมาได้ครับแอดเฟซมาก็ได้ครับทิวไทโซซีรีนามโอเคครับเดี๋ยวมืออื่นยังไม่รุ่นกันยามดวงมื้อนี้พักก่อนเฮ็ดในยูในกินในสิไทยเบิ่งพี่น้องโอเคครับบ่ๆสั่นของงูเด้อมันขายแพงกว่าหนูวะเอางูเด้อครับมามาพี่น้องมื้อนี้เด้อเบิ่งเด้อขวดหนูมีตัวยังได้ขวดหนูฮะวิธีการยังนี่ทอนขวดหนูติขอใครแม่นอากาศไม่เอกบ่แหวนนี่ครับท้องคุณหนูครับขัวขัวนี่คือขัวขัวลูกเนื้อขัวลูกไตเด้แบบขัวเดี๋ยวคันขัวภาษาอีสานก็ข้อข้อคุ้ยท้องคนครับท้องคนก่อนบรรยากาศมึงพี่น้องมันหมานครับมันนี่ฮะพี่น้องเปิดเบิ่งวงควันควันไอ้ยันทอนครับพี่น้องคนหนูคนหนูควรมูเซฟักกันจ่องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องข้าพเจ้าขำมาจากลาวพี่น้องเพื่อมากินหนูประเทศไทยนี่ครับนี่ครับหายุหากินนี่ลองเบิ้งพี่น้องใส่ยังก็นะใส่ผักกันจ่องครับพี่น้องใส่ผักกันจ่องครับผมแซ่บสุดแม่นใส่ปากเลยพี่น้องเด้อแซ่บครับพี่น้องเออแม่นอยู่ดอกสวัสดีตอนเช้าๆครับไปพี่น้องไปหากู้หนูกันครับมันขึ้นได้เต็มนึงมันรุ่นน้ำกันครับตอนเช้าคือวะ
กินได้แต้มนึงแล้วก็ทีมงานได้มาอีกแต้มนึงโคกินแล้วครับมาลุ้นตอนเช้าๆบรรยากาศมึงพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆหมอกลงจัดครับเมื่อคืนนี้นะครับไปลุ้นนำกันเลยเมืองหลังแรกเลยพี่น้องเมื่อคืนหลังแรกก็ได้โตไปแล้วครับใส่ซ้ำอีกห้ามมีโตอีกนิ่งกิฟครับตอนเช้าน่าจะมีตัวเดียวแล้วครับหลังที่2เลยใส่ใกล้ๆกันครับหลังแรกกับหลังที่2เพื่อมีตัวเห็นห้อยกัดเงียบครับไปครับเบิ้งหลังที่3 คือบ่3ตั้งดีอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยคือดอกครับหลังที่4เลยครับหลังที่4ยกข้างหน้าใส่ไป10หลังครับมื้อนี้หิมานบ่ตอนเช้าสิทำลายอัฐันได้บ่ผมนะใส่ดวงนะเรียบร้อยนิ่งคือเก่าเก็บกิ๊บบ่มียังมาศูนย์เลยครับหลังนึงนอกอยู่ใส่ล่ะใส่บ่ว่าผมใส่2หลังนะแถวนี้อันนี้นะพี่น้องไม่เห็นไม้บ่ถือไปครับรุ่นหลังต่อไปเลยงานก็มีแต้มอยู่ครับเสาร์นี้เหลืออยู่4หลังครับโซนนี้บรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับเอาเบิ่งหลังนี้ก่อนเป็นไดเห็นห้อยกัดหญ้านิดๆหน่อยๆก็เลยใส่ทิ้งไว้เอ้าอยู่ใส่ล่ะโอ้ว่าจะดวงหายนี่ครับหนูทองขาวแล้วมั้งห้อยกัดงานนี่ไปลองต่อไปเลยครับใกล้ๆกันใส่บ่อไก่ดอกเดี๋ยวลงลองเห็นบ่อนี่ทางหนูแลนนี่ครับนี่จะเป็นหนูใหญ่หรือหนูทองขาวบ่นี่โอ้นครับยาวไปพุ่นเลยลงปลาพื้นพุ่นครับเมื่อวานตรงนี้เห็นหอยมันหากินก็เลยลองใส่เบิ่งครับตอนเช้านี่คือบ่ได้ละโอ้มันน่าจะหนีแล้วครับเห็นแต่หอยนี่นะยังหากินไม่เลยนี่พี่น้องนี่ยังวะคือบ่ถึกดวงดวงใส่ไว้พุ่นครับดวงบ่ถือครับเหลืออีก2หลังครับมาลุ้นกันยาวๆเลยครับเหลืออีก2หลังสิมีแต้มบ่ตอนเช้าอ่ะไปลุ้นก่อนให้กู้ทีหลังบ่ได้เอาอันนั้นมาพี่น้องบ่ได้เอาแนวใส่ดวงมาถือเอาสิบหลังหนึ่งดอกนานบ่เสาร์นี้สิคือเก่าอีกบ่ไปอันนี้คือเก่าพี่น้องตั้งเดย์อยู่คือเก่านะเบิ่งหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายครับห้อยกัดหญ้าจักหนูต้องขาวจักหนูไงแล้วสปักทิ้งไว้เอาพี่น้องหลังสุดท้ายมาหมานเอาหลังสุดท้ายครับนี่ดิโอ้ยเนาะนี่ครับโอ้หนูรุ่นๆลูกมันนี่ครับหมานอยู่ครับเสาร์นี้หลังสุดท้ายก็ยังดีโ
โอ้ตัวกำลังกินพอดีกินเลยครับปลาดุกอ่อนโอเคครับถือว่ามันอยู่ครับ สรุปผลงานเลยน้องพี่น้องเนาะเมื่อคืนได้แต้มหนึ่งครับแล้วก็เช้านี่ก็ได้อีกแต้มหนึ่งโตกำลังงามนะครับตอนเช้าแต้มหนึ่งกลางคืนแต้มหนึ่งได้สองแต้มครับชิมนี่กับดวงชิมหลังจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมคลิปของช่องทิวไทโซผู้ใดท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ